ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้งชิ้นงานเปิดกระโปรงหลังรถถอดฝาครอบกระโปรงหลังแล้วถอดคลิปออกนำแบบทาบเจาะรูทาบกับกระโปรงหลังตามตำแหน่งให้ถูกต้องมาร์คสัญลักษณ์ในแบบทาบเจาะรูเจาะรูขนาด3และ9มิลลิเมตรเสร็จแล้วทำความสะอาดรูที่เจาะนำชิ้นงานทาบบนกระโปรงรถใช้กระดาษกาวระบุตำแหน่งทาไพรเมอร์บริเวณที่จะติดตั้งชิ้นงานที่ตำแหน่งเทปกาวสัมผัสลอกแผ่นปิดเทปกาวที่ปลายทุกด้านไว้ด้านนอกนำชิ้นงานทาบกับกระโปรงหลังขยับให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องทำการดึงแผ่นเทปกาวพร้อมทั้งกดชิ้นงานตามลำดับและทิศทางดึงกระดาษกาวกำหนดตำแหน่งออกยึดชิ้นงานให้แน่นโดยขันนัดติดตั้งฝาครอบกระโปรงหลังยึดด้วยคลิปเดิม